ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเอาละถึงเวลาที่อาจารย์นิ่งจะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำพริกเผาปลาเก๋ากรอบที่น้องเจนนี่แล้วล่ะก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดปลาให้กรอบก่อนนะคะพอใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็อุ่นไว้นี่เนื้อปลาเก๋าเนื้อกระเป๋าเฮ้ยปลาเก๋าเนี่ยพอลูกวัยรุ่นเล่นกันคุณแม่พอลูกมาแล้วแม่ก็ซื้อปลาแบบอย่างดีเลยเห็นไหมเนี่ยใส่เยอะเลยค่ะทีนี้เนื้อปลาเนี่ยบางทีหนังมันก็จะเหนียวเหนียวถ้าหนูอยากให้ปลาของหนูเนี่ยนุ่มนุ่มชวนรับประทานนะคะแม่ก็แนะนำหนูนะลูกนะอันนี้ค่ะซอสหมักหมูนุ่มสูตร2นะคะค่ะตราวิกกี้ใส่ลงไปสักหน่อยนึงหน่อยนึงใช่ไหมคะค่ะเห็นไหมคะหมักแบบนี้นี่นะลูกเตรียมไว้ใช่ไหมคะแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้นะจัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันเนี่ยกินได้แล้วลูกกินเลยไหมเร็วไปคุณแม่เร็วไปนะคะใช่ค่ะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าน้ำมันร้อนไหมก็ลองสักชิ้นหนึ่งก่อนชิ้นสุดท้ายแล้วครับดูสิลูกกลิ่นหอมมากปลาแม่เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมเห็นไหมเป็นชิ้นสวยงามคราวนี้ก็ถึงตอนทำเส้นนี่แม่เตรียมก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไว้ให้ใช่ไหมคะใส่น้ำมันก่อนทีนี้พอถึงเวลาผัดก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเสร็จแล้วพอกระทะร้อนเราก็จะใส่เส้นลงไปเส้นเอาไปต้มมาแล้วใช่ไหมไม่ต้องต้มใช่ไหมแง่เลยลูกใช่แห้งๆเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงพอใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็รีบๆผัดเส้นมันจะนิ่มแล้วเหนียวเสร็จแล้วแม่ก็จะแหวกตรงกลางใส่น้ำมันนิดนึงไปตรงกลางเห็นไหมคะเสร็จแล้วแม่ก็จะต่อยไข่ไก่ใส่ลงไปหนึ่งนะมาต่อยไข่เสร็จใช่ไหมคะตรงกลางเราก็เอาเส้นเนี่ยปิดเข้ามาเนี่ยยกขึ้นมาอันนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรครับคุณแม่หมกไว้ในนี้อ๋อหมกไข่หมกไข่ไว้ในนี้เห็นไหมคะหมกแม่ก็จะใส่เส้นกองไว้ข้างดูโอไหมแต่กระทะไม่ต้องเปลี่ยนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงช่วยแม่นะดูโอบ้านหนูเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรคะโอ้โหไม่สวยเลยสวยสิใส่กระเทียมใส่กระเทียมให้แม่นั่นแหละหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยค่ะแม่ก็จะผัดกระเทียมไปเรื่อยๆพอกระเทียมแม่เริ่มหอมอันนี้ใส่เต้าเจี้ยวกระเทียมอันนี้เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวหรือเต้าเจียวเต้าเจียวเต้าเจียวใส่น้ำซุปน้ำซุปใส่แมทเลยไหมคะใส่มัดเลยแมทเลยใส่น้ำซุปทีนี้เราก็จะปรุงรสน้ำพริกเผาน้ำพริกโอ้แม่กระเด็นน้ำพริกเผานะคะมันเหมือนแกงป่าเลยค่ะอาจารย์นี่ราดหน้าอย่างน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะค่ะใส่ข้าวใส่หมดเลยค่ะพริกไทยป่นพริกไทยป่นนะคะค่ะหมดเลยแมทเลยค่ะแมทเลยค่ะซอสปรุงรสแมทเลยค่ะแมทเลยค่ะค่ะซอสเห็ดหอมแมทเลยค่ะนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะซอสเห็ดหอมนี่ค่ะค่ะใส่สูงไปใส่สูงไปเอาละพอได้รสชาติแล้วเริ่มเดือดใส่เห็ดฟางลูกเห็ดฟางใส่แมทเหมือนกันค่ะลูกอ๋อแมทต่ำๆจ้ะลูกตายแล้วลูกอ่ะข้าวโพดเรียบร้อยค่ะอุ้ยตายดูเก๋นะหนูดูสิแม่ไม่ได้เน้นผักอะไรเลยแต่ทุกอย่างล้วนไฮโซหมดเลยนะคะลูลาหมาเห่ามากค่ะคุณแม่ภาษาดีนะลูลาหมาเห่าเออใช่ค่ะดูดีเสร็จแล้วเราก็จะต้องใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำได้เสร็จแล้วค่อยๆหยอดลงไปแม่ก็จะคนไปเรื่อยๆ
หยอดไปเออหยอดไปเออหมดเกลี้ยงอุ้ยเหนียวหนึบตายแล้วน่ารับประทานมากลูกเห็นไหมเนี่ยทำเดือดแล้วก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมใช่เอาล่ะลูกมันดูมีความแซ่บใช่อยู่ในเดี๋ยวหนูช่วยแม่อะเอาครีมคีบเนื้อปลาใส่แต่งหน้าแต่แม่ราดต่อนะโอ้ยเอาเนื้อปลาแต่งหน้าไม่ใช่แต่งหน้าโน้นแต่งหน้าเด็กเดี๋ยวไม่ต้องกินกันเอาใส่เนื้อปลาเก๋าทอดเนื้อปลาเก๋าลงมาค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยอะหนูเห็นครั้งแรกหนูก็บอกได้เลยว่าน่ากินมากใช่ไหมคะตากล้องอะพร้อมแล้วจะให้ลูกสาวแม่ชิมใช่อันนี้ชื่อเมนูอะไรครับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำพริกเผาปลาเก๋ากรอบชื่ออาหารชื่อเมืองหลวงคะเนี่ยจังคะมันยาวเลยขนาดนี้คะหนูเลยยกปลาไปเลยค่ะยกปลาเก๋าปลาเก๋ากรอบไปเลยค่ะแล้วก็เส้นนิดนึงโอ้ตายแล้วคำโตนะคะค่ะทานไม่มากแต่เน้นคำโตอ้ากว้างไว้ก่อนนะคะคือรสชาติหรือพี่ทำจะไปเถอะแม่อร่อยแม่ก็รับได้หนูไม่ต้องมาเสแสร้งหรอกแม่เข้าใจเพราะเมื่อกี้แม่ก็ยังว่ากับข้าวหนูกินไม่ลงอยู่เลยหนูจะล้างแค้นหนูก็ทำแต่ข้าวแม่ไม่ว่าอะไรหนูหรอกเรื่องอาหารอร่อยมากมันไม่ต้องปรุงเลยคุณแม่วันนี้หนูเจนนี่มารายการแม่สนุกไหมลูกสนุกคุณแม่ค่ะหนูก็มาเข้าครัวกับแม่บ่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวหนูจะออกเย้าออกเรือนไปหนูจะต้องมีเสน่ห์ไปจะหวักนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสมัยใหม่ไม่ใส่ใจงานเรือนเลยแม่อยากให้หนูมาเข้าครัวกับแม่บ่อยๆนะลูกนะหนูสวยหนูดูดีหนูเก่งหนูมีความสามารถแม่ก็อยากให้หนูมีความสามารถแม่บวชแม่บวชนะแม่ให้พรเยอะกับเจ้าอาวาสเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจนนี่มากนะลูกนะขอบคุณค่ะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ลาคุณผู้ชมไม่เป็นไรหลับไปสวัสดีสวัสดีค่ะ วันนี้พกความมั่นใจมาเต็มที่แต่ว่ารถมือเนี่ยไม่แน่ใจว่าพกมาหรือเปล่ามาถึงปุ๊บให้เราทำหมี่โคราชซึ่งฉันมาจากหาดใหญ่คนละเขตภูมิภาคกันเลยเนี่ยให้ทำเมนูอะไรก็รู้เมนูอาหารใต้ยังทำไม่ค่อยได้เนี่ยให้มาทำอาหารอีสานนะให้เล็กได้คำเดียวว่าเล็กก็ไม่รู้โอ้ยเป็นบุญปากมากก็เราก็จากนี้เห็นนะคะว่าอาจารย์คุณแม่เนี่ยอายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยมาทันคุณแม่ทำอาหารให้เราทานเนี่ยคุณรู้สึกว่าบอกได้คำเดียวว่าโอ้ยเป็นบุญปากและบาปบุญอาหารดีด้วยนะเมนูไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนได้มาทานน่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะตอนนี้คุณชาชากำลังทำอะไรคะตอนนี้ทำเป็นน้ำราดปอเปี๊ยะสดครับโอ้จริงเหรอโอ้แหมกาลาดทั้งห่วงครับผม อะไรนี่กินแล้วขับรถทางไกลได้เลยนะทำไมอ่ะเที่ยวคือเราไม่หลับแน่นอนจ้ะมันไม่หลับแน่นอนสายตาเราขับเนี่ย